ประมวลธรรมบทบริสุทธิ์ดังดวงจันทร์เราเรียกผู้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ขุนมัวมีพบเครื่องเพลิดเพลินสิ้นแล้วเหมือนพระจันทร์ที่ปราศจากมนทินนั้นว่าเป็นพรามเหมือนปลาทุลีทวนลม ผู้ใดประทุษร้ายต่อนอรชนผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสดุดเนินบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนผ่านนั่นเองเหมือนทุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปฉะนนั้นเหมือนกังสดานปากขาด เธออย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้วจะพึงตอบเธอเพราะการกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์อาชญาตอบพึงถูกต้องเธอผิเธออาจยังตนไม่ให้วันไหวได้ดังกังสดาลที่ถูกกำจัดแล้วไซเธอนั้นย่อมบรรลุพระนิพพาน การกล่าวแข่งขันกันย่อมไม่มีแก่เธอประโยชน์ของตนบุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียเพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มากรู้จักประโยชน์ของตนแล้วพึงเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตน ผู้มีกัละยาณมิตรเป็นเพื่อนบุคคลไม่ควรครบปาปะมิตรไม่ควรครบบุรุษต่ำช้าควรครบกัละยาณมิตรควรครบบุรุษสูงสุดมนทินของมนมนทั้งหลายมีอันไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่หมัน่น เป็นมนทินความเกียรคร้านเป็นมนทินของผิวพันธ์ความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาผู้ทรงธรรมบุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรมเพราะเหตุที่พูดมากส่วนบุคคลใดฟังแม้นิดหน่อยแล้วเห็นธรรมด้วยนามกาย บุคคลใดไม่ประมาทธ,ธรรมบุคคลนั้นแหละเป็นผู้ทรงธรรมความประเสริฐแห่งผู้มีศีลก็ผู้ใดทุศีลมีใจไม่ตั้งมั่นพึงเป็นอยู่หนึ่งร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีชาญประเสริฐกว่า ผู้ยังโลกให้สว่างภิกษุใดแลยังหนุ่มภาคเพียรอยู่ในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุดพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆสว่างอยู่ฉะนั้นสถานที่อันน่ารื่นรม พระอระหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานน่ารื่นรมป่าเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่สแสวงหากามป่าทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรม ท่านผู้ปราศจากราคะแล้วทั้งหลายจากยินดีในป่าอันไม่เป็นที่ยินดีของชนเพราะท่านผู้ปราศจากราคะแล้วนั้นเป็นผู้มีปกติไม่แสวงหากามจิตนี้เที่ยวไปไกลชนเหล่าใดจากสำรวมจิตอันไปในที่ไกล เที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีถ้ำเป็นที่อาศัยชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารจิตที่ตั้งไว้ชอบมารดาบิดาก็หรือว่าญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้แต่จิตอันตั้งไว้ชอบแล้ว พึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นถ้อยคำไม่ระคายหูผู้ใดพึงกล่าวถ้อยคำอันไม่ระคายหูอันให้รู้กันได้เป็นคำจริงอันเป็นเหตุไม่ยังใครใครให้ขัดใจเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์ ผู้คายโลกามิตรภิกษุผู้มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบผู้ตั้งมั่นดีแล้วคายจากอามิตรในโลกเสียแล้วเราเรียกว่าผู้สงบระงับผู้ออกจากโลกหงทั้งหลาย ย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์ท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายย่อมไปในอากาศด้วยฤทธิ์ทีระชนชนะมานพร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมออกไปจากโลกได้ผู้วางอาชญาได้แล้วผู้ใดวางอาชญาในสัตว์ทั้งหลายผู้สะดุ้งและผู้มั่นคง ไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามผู้เป็นที่รักของมหาชนผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติกล่าวแต่วาจาสัตว์ผู้กระทำการงานของตนนั้นให้เป็นที่รักผู้มีวัดดี ภิกษุใดเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อนคงที่มีวัดดีมีกิเลสดังเปือกตมไปปราดแล้วเหมือนห้วงน้ำปราศจากเปือกตมย่อมไม่ยินดียินร้ายสงสารทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้คงที่ ผู้ไม่มีความกังวลความกังวลในก่อนในภายหลังและในท่ามกลางของผู้ใดไม่มีเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นว่าเป็นพรามเหมือนมะลิเครือปล่อยดอกภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงปลดเปลื้องราคะและโทสะเสียเหมือนมะลิเครือปล่อยดอกทั้งหลายที่เหี่ยวเสียฉันนั้นผู้เลือกเก็บดอกไม้ใครจักรู้ชัดซึ่งแผ่นดินนี้และโยมโลกกับมนุษยโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกใครจักเลือกบทธรรม อันเราแสดงดีแล้วเหมือนนายมาลาการผู้ฉลาดเลือกดอกไม้ฉะนั้นพระเสขะจักรู้ชัดแผ่นดินและยมโลกกับมนุษยโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพระเสขะจักเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนนายมาลาการ ผู้ฉลาดเลือกดอกไม้ฉะนั้นเห็นโลกเหมือนพยับแดดพระยามัจจุย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งโลกเหมือนบุคคลพึงเห็นฝองน้ำและเหมือนบุคคลพึงเห็นพยับแดดราคะกับจิต ฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใดราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่ได้อบรมแล้วได้ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นคาถาพัน หากว่าคาถาแม้พันหนึ่งไม่ประกอบด้วยบทเป็นประโยชน์ไม่ประเสริฐบทแห่งคาถาบทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าสัตว์โลกมืดบอดสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอดในโลกนี้น้อยคนนัก จะเห็นแจ้งน้อยคนนักจะไปในสวรรค์เหมือนนกหลุดแล้วจากข่ายมีน้อยฉะนั้นรูปนี้รูปนี้แก่งอมแล้วเป็นรังของโรคเป่อยพังกายของตนเป็นของเน่าจักแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด คนผ่านเห็นบาปเหมือนของหวานคนผ่านย่อมสำคัญบาปประดุดน้ำพึ่งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลก็เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนผ่านย่อมประสบทุกข์เหมือนแมงมุมตกไปในใยของตัว สัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะย่อมตกไปสู่กระแสตันหาเหมือนแมงมุมตกไปยังใหญ่ที่ตัวทำไว้เองฉะนั้นทีรชนทั้งหลายตัดกระแสตันหาแม้นั้นแล้วเป็นผู้หมดความห่วงใหญ่ละเว้นทุกทั้งปวงไปประมวลธรรมบทจบ